โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดของผมนะครับก็สำหรับคลิปบล็อกเทรดในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่4กรกฎาคมปี65นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกที่ตลาดเปิดของสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3โมง40นาที39นาทีเกือบ40นาทีนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมอัปเดตผลงานในเดือนที่แล้วให้เพื่อนๆดูกันก่อนละกันนะครับว่าเดือนที่แล้วผลงานการเทรดของผมเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้มาทำคลิปเทรดแบบนี้ให้ทุกคนดูกันนะครับคลิปบล็อกเทรดไม่ได้มาทำให้ดูนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเอาพอร์ตหลักเนี่ยไปไลฟ์เทรดในห้องDiscord เป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะว่าในห้อง Discord เนี่ยเวลาผมไลฟ์เทรดผมคุยกับเพื่อนๆโดยตรงได้เลยนั่นเองนะครับก็แอบขายของนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาดูผมเทรดพอร์ตหลักแบบไลฟ์เทรดเลยนะครับก็สามารถมาดูกันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่องของผมนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาดูไลฟ์เทรดพอร์ตหลักของผมเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับสำหรับท็อปแฟนราคาเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับโอเคตามนี้เลยนะแอบขายของนิดหนึ่งนะครับแอบขายของนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูผลงานในเดือนที่แล้วของผมก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานในเดือนที่แล้วของผมจบยังไงนะครับโอเคปะไปดูกันเลยครับปุ๊บนี่นะครับอันนี้ก็คือผลงานในเดือนที่แล้วของผมนะครับเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเทรดไปทั้งหมด11ครั้งนะครับเดือนที่แล้วนะเทรดไป11ครั้งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะเห็นว่าเอ้ยผมแพ้แค่3ครั้งเองนะครับแต่ชนะถึง8ครั้งเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลองมองตัวเลขดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในครั้งที่ผมแพ้เนี่ยผมแพ้เยอะมากเลยเห็นไหมฮะผมขาดทุนเยอะมากเลยนะครับเนี่ย900เหรียญ900เหรียญ900เหรียญแต่ตอนผมชนะผมกำไรแค่เนี่ยเห็นไหมฮะ200เหรียญ200เหรียญเองทำให้ถึงแม้ผมจะชนะเยอะแค่ไหนสุดท้ายแล้วภาพรวมตลอดทั้งเดือนก็ยังขาดทุนอยู่นะครับนี่นะยอดขาดทุนอยู่ที่717เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยคือ 25,000 บาทนะครับในเดือนที่แล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่เติบโตลงนะฮะนี่เนาะช่วงแรกเนี่ยเห็นไหมฮะมันแพ้เยอะมันก็เลยกราฟมันก็เลยร่วงแรงนะครับพอร์ตผมร่วงขาดทุนหนักมากเลยนะครับแต่ก็เห็นไหมฮะช่วงท้ายก็ยังดีหน่อยที่ทำกำไรกลับมาได้นะครับแต่ก็แต่ที่เห็นนะครับมันไม่ได้กำไรกลับมาเยอะเนาะก็ได้กำไรกลับมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับทีละ100 200เหรียญหักลบแล้วตลอดทั้งเดือนมันก็ยังขาดทุนอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนดีๆอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ต้นเดือนนะพยายามอย่าขาดทุนให้มันบ่อยนะครับเนี่ยหรือว่าอย่าให้มันขาดทุนหนักนะครับเพราะว่าถ้าต้นเดือนเราขาดทุนหนักเนี่ยปลายเดือนเนี่ยต่อให้เราทำได้ดีแค่ไหนนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นแค่เหมือนการเทรดตามเอาทุนคืนเฉยๆจะเอากำไรมันก็ยากประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เดือนที่แล้วผมก็พลาดแบบนี้นั่นเองนะครับพลาดที่ต้นเดือนไปขาดทุนหนักนะปลายเดือนเนี่ยเทรดได้ดีมากเลยนะครับเห็นไหมผมชนะ7ครั้งติดเลยนะที่ผมเทรดเนี่ยแต่ละครั้งก็กำไรไม่ใช่น้อยๆนะครับแต่โดยรวมก็ภาพรวมด้วยความที่ต้นเดือนมันขาดทุนไปเยอะก็เลยจบที่ขาดทุนนั่นเองนะครับนี่ก็ยังติดลบอยู่717เหรียญนั่นเองนะครับแปลว่าในเดือนนี้อย่างน้อยนะครับผมจะต้องทำกำไรให้ได้717เหรียญนะครับเพื่อที่จะทำให้พอร์ตผมเนี่ยมันกลับมากำไรได้นั่นเองนะครับให้พอร์ตผมกลับมากำไรได้อีกครั้งนะครับก็เพราะนั้นเดือนนี้เรามี2เป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกคือกู้ไอ้700เหรียญที่มันเป็นยอดขาดทุนเดิมจากเดือนที่แล้วกลับมาให้ได้นะครับกับเป้าหมายที่2คือต้องจบกำไรให้ได้ในเดือนนี้นะครับก็เดือนนี้มี2เป้าหมายนะครับก็ดูกันนะว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับในเดือนนี้นะขอให้ต้นเดือนไม่พลาดละกันนะครับขอให้ต้นเดือนไม่พลาดละกันนะผมต้นเดือนถ้าพลาดบ่อยๆอย่างนี้ก็ปลายเดือนนี้แทบจะลุ้นกลับมากำไรนี้ยากมากเลยนะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนดีๆนะครับที่มาแชร์ให้เพื่อนๆเนาะต้นเดือนพยายามอย่าขาดทุนกันบ่อยนะครับเดี๋ยวปลายเดือนมันตามคืนยากนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะเป้าหมายการเทรดของผมนะครับก็สำหรับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเทรดในเดือนนี้ก็ครั้งแรกนี้ขอประเดิมไม่เอาอะไรมากแล้วกันนะครับตลาดมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะวันนี้นะครับก็
วันนี้ขอไม่ดุเหมือนทุกทีแล้วกันครับขอเป็นเด็กน้อย1วันนะครับวันนี้นะวันนี้ผมจะเทรดไม้ละ100เหรียญทั้งหมด3ไม้นะครับก็ถ้าแพ้รวดทั้งหมด3ไม้เลยวันนี้ผมก็จะขาดทุนที่300เหรียญนะครับซึ่งถ้าผมขาดทุน300เหรียญนะครับพอร์ตผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะก็ถ้าขาดทุนไป300เหรียญมันก็ยังเหลืออีก700เหรียญผมก็ยังเอาไว้ใช้เทรดต่อในวันพรุ่งนี้ได้อยู่ประมาณนี้นั่นเองมันก็ยังเหลือทุนเยอะอยู่ที่จะตามคืน300เหรียญถ้าผมแพ้รวดทั้ง3ไม้นี้นั่นเองนะครับมันยังตามคืนได้อยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าวันนี้ผมชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับก็นี่นะผมก็จะได้กำไรอยู่ที่วันนี้240เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็200เหรียญบวกนะก็ถือว่าดีอยู่นะครับในวันแรกนี้นะก็ถือว่าภาพรวมก็ดีอยู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานในการเทรดครั้งแรกของผมในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอจดบันทึกตัวตารางตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในไม้ที่1เลยได้ไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจดตารางแล้วก็ขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับโอ้กดไม่ทันนะครับเปิดไปเจอพอดีนะเมื่อกี้โอเคครับไม้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะกลางณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะกลางของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตนะครับนี่นะก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในไม้ที่1ในวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้จากเริ่มต้นมาที่พอร์ตผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,082 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีก2ไม้เนาะดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าในอีก2ไม้ที่เหลือนี้นะครับผมชนะ1ไม้แพ้1ไม้นะก็คือสลับกันนะครับชนะ1ไม้แพ้1ไม้ยังไงวันนี้ก็จบกำไรนะครับแต่มันจะกำไรที่60เหรียญนะครับแต่ถ้าสมมุติผมชนะรวดอีก2ไม้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะกำไรที่240เหรียญเลยนะครับแต่กับการถ้าสมมติแพ้รวดทั้ง2ไม้เลยนะครับวันนี้จะขาดทุนไม่หนักนะมันจะขาดทุนไป118เหรียญแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันมีไม้หนึ่งนะครับที่ผมชนะมาได้ยอดขาดทุนตอนที่แพ้ในอีก2ไม้ที่เหลือมันก็เลยไม่ได้เจ็บมากประมาณนี้นั่นเองนะครับก็อย่างน้อยนะครับวันนี้นะขอชนะอีกไม้หนึ่งก่อนนะครับถ้าชนะอีกไม้หนึ่งได้วันนี้จบกำไรแน่นอนนะครับนี่เนาะในอีก2ไม้ที่เหลือนี้นะครับอย่างน้อยไม้ใดไม้หนึ่งชนะนะวันนี้จบกำไรแน่นอนนะครับก็ดูกันนะครับมาดูกันนะว่าไม้ที่2จะได้จุดเข้าตรงไหนนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับปะเลสโก้โอเคครับผมทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับสำหรับไม้ที่2นะก็เดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตจะตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้าตัดลงอยู่กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับตรงนี้เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นี้นะครับเราจะเห็นชัดเจนนะว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคลาสติกเองล่าสุดก็มา
ตัดลงในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วยังตัดลงอยู่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยจะเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะแล้วก็กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเมื่อกี้นะระหว่างที่ผมอธิบายอยู่นะครับเส้นสโตก็ตัดลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับก็ยังตัดลงอยู่อย่างที่วิเคราะห์เลยนะผลลัพธ์ที่ได้ก็เลือกกดเทรดลงเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจบไม้นี้จะชนะหรือจะแพ้นะครับจะกำไรหรือจะขาดทุนนะครับอย่างน้อยขอชนะไม้หนึ่งก่อนนะครับขอชนะไม้หนึ่งก่อนนะไม่น่าจะจบแพ้แล้วนะครับแบบนี้ไม่น่าจะจบแพ้แล้วนะครับลงมาสักหนาดนี้แล้วนะโอ้โหโอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เนาะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับมันลงมานี่แล้วนะทุกคนก็น่าจะจบชนะนะครับโอเคครับไม้ที่2ในวันนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จบไม้ที่2นะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้รวมอยู่ที่162เหรียญแล้วนะครับแล้วก็พอร์ตผมตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,162 เหรียญแล้วนะครับก็คือทำกำไรมาได้162เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับถือว่าวันนี้ไม่จบขาดทุนแล้วนะครับวันนี้ไม่จบขาดทุนแล้วนะโอเคครับผมก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่3ไม้สุดท้ายในคลิปนี้นะครับแพ้ก็หยุดชนะก็หยุดนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยจบกำไรแล้วแน่นอนนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเด็กน้อยนะไม่กล้าเทรดไม้ใหญ่นะครับตลาดมันเหวี่ยงนะโอเคก็ไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับโอ้ได้โพซิชั่นสวยด้วยนะครับโอเคครับสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่3ไม้สุดท้ายในวันนี้นะครับโอ้โหผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะเมื่อกี้โอเคครับไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือเฮ้ยวันนี้จุดเข้าหาได้ไวมากเลยนะครับวันนี้นะแป๊บๆก็ได้จุดเข้าแป๊บๆก็ได้จุดเข้านะครับแสดงว่าวันนี้ครับเหวี่ยงแต่ก็เหวี่ยงได้ดีอยู่นะครับใช้คำว่าเหวี่ยงได้ดีนะเหวี่ยงให้เส้นสโตไปได้จุดตัดสวยๆได้ดีอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับวันนี้สรุปแล้วทั้ง3ไม้ที่ผมตั้งใจมาเทรดนะครับชนะรวดทั้ง3ไม้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็สรุปผลรวมนะครับก็ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่242เหรียญนะครับจากการเทรดชนะรวดทั้งหมด3ไม้นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับตอนนี้เนาะภาพรวมนะครับพอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น 1,242 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมได้กำไรมา242เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าวันแรกนี้จบได้ดีนะครับจบได้ดีนะแต่ว่าบวกลบแล้วก็ยอดขาดทุนมันก็ยังขาดทุนอยู่เนาะแต่ก็โอเคครับยังถือว่าดีนะภาพรวมยังถือว่าดีนะครับผลงานโดยรวมเดือนนี้
ถือว่าเริ่มต้นได้สวยนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็สำหรับผลงานในวันนี้ของผมนะครับก็ทำกำไรมาได้242เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 8,641 บาทนะครับแต่ว่าเมื่อเอาไปหักลบกับยอดขาดทุนของเดือนที่แล้วตอนนี้มันยังขาดทุนอยู่นะครับโดยรวมพอร์ตผมยังขาดทุนอยู่นะขาดทุนอยู่ที่475เหรียญ นะครับแต่ก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับโดยรวมถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มได้ดีนะครับวันนี้เดือนอย่างน้อยเดือนนี้ถือว่าเริ่มได้ดีก็อาจจะจบกำไรก็ได้นะครับในเดือนนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ภาพรวมสรุปวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณอุ้ยแป๊บเดียวเองเหรอผมนึกว่านานนะเนี่ยจากบ่าย 3:39 นนะครับจนมาถึงตอนนี้ 4:01 นนะก็ประมาณ20นาทีนะครับประมาณนั้นนะประมาณ20นาทีนะครับวันนี้ใช้เวลาเทรดแป๊บเดียวเองนะครับปกติโอ้ใช้เวลานู่นน่ะ 4-5 ชั่วโมงนะวันนี้จุดเข้ามันหาได้เร็วนะก็เกินคาดนะครับเกินคาดนะก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอามาใช้เทรดBinary นี้เป็นหลักเลยรวมถึงที่ผมเทรดในคลิปนี้ผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับก็คือเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษเข้ามาในห้อง Discord ของ Top Fan ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในห้อง Discord ของ Top Fan นี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับผมจะมาไลฟ์เทรดพอร์ตหลักพอร์ตนี้ในห้อง Discord ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักนี้ได้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมาดูผมไลฟ์เทรดพอร์ตหลักนี้หรืออยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกเทคนิคคู่ใจของผมนี้แบบเจาะลึกเลยนะครับก็สามารถสมัครท็อปแฟนกันเข้ามาได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆล่วงหน้ามาณที่นี้เลยนะครับที่สนับสนุนสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดในตลาด Binary นี้กันดูบ้างอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมดูบ้างก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆที่ปกติเนี่ยเพื่อนๆจะเสียให้ทางโอลิมเทรด 100% เต็มๆนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้ส่วนนึงเนี่ยมันจะถูกแบ่งมาให้กับผมด้วยนะครับซึ่งรายได้ตรงนี้นะครับก็จะนำมาเป็นรายได้ให้กับพี่เพียร์มินในช่องนะครับน้องตัดต่อแล้วก็พี่ดาบนะครับที่คอยดูแลคอมมูนิตี้ดูแลคอนเทนต์ต่างๆในช่องของเรานี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆขอบคุณมาณที่นี้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแทนทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม